สาธุขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะเห็น MV แล้วเมื่อกี้ปื้มไหมฮะปื้มเนาะปื้มมากันแบบว่าสว่างฟ้าสว่างดินเลยเนาะที่อื่นเขามืดฟ้ามัวดินใช่ไหมของเราสว่างฟ้าสว่างดินเลยปลื้มมากเลยวันที่13กันยาใช่ไหมที่จะมีพิธีอัญเชิญอย่าให้น้อยกว่าใน MV นะมากันให้เยอะๆจะได้เอาบุญเชื่อมกับหลวงปู่วัดปากน้ำนะก็ปลื้มใจเห็น MV แล้วก็นึกถึงทบทวนบุญวันนี้อาจจะเขินๆเล็กน้อยนะเกินจากพระอาจารย์มาเป็นพระครูแล้วก็เป็นความเมตตาของพระมหาเถระเนาะที่ท่านเมตตาให้กับหลวงพี่ก็จริงๆก็ทำรับบุญสร้างบุญช่วยงานวัดนี่แหละก็เอาบุญมาฝากทุกๆท่านด้วยก็เป็นความเมตตาที่ท่านก็ถือว่าท่านไว้วางใจในตัวจริงๆไม่ใช่ตัวหลวงพี่หรอกตัวเป็นของหมู่คณะวัดพระธรรมกายนะที่เห็นว่าเราตั้งใจทำคุณงามความดีสร้างบารมีเรื่อยมานะต่อเนื่องเลยอยู่ในบุญกันตลอดตอนท่านให้โอวาทท่านก็บอกว่าขอให้เหล่ากัลยาณมิตรเนี่ยก็มั่นคงอยู่ในธรรมกายโอ้ฟังแล้วปลื้มเลยโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครบ102ปีครบ102ปีแล้วเหลือกี่วันเอ่ย8วันนะฮะเราเพิ่งนับถอยหลังวันธรรมชัยมาใช่มั้ยน้องๆบอกเอ๊ะทำการ์ดอีกแล้วเหรอก่อนหน้านี้เพิ่งนับถอยหลัง10วันนะนี่เหลือ8วันแล้วนะบุญต่อเนื่องตลอดเลยฮะบุญต่อเนื่องตลอดเลยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่เราได้ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์นะนึกถึงครูบาอาจารย์ในวันนั้นเนี่ยหลักๆ ก็จะมีการอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลเพื่อเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ณวิหารคตชั้น2เป็นครั้งแรกนะเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นครั้งแรกเลยที่เวียนชั้น2แสดงว่ารุ่งเรืองขึ้นนะจากชั้น1มาชั้น2แล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูภาพหน่อยเดี๋ยวขอซาวเพื่อความตื่นเต้นสักเล็กน้อยภาพที่1ได้แก่นี่เป็นภาพริ้วขบวนอัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่นะพระผู้ปราบมารในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในวันศุกร์ที่13นะศุกร์ที่13เนี่ยฝรั่งก็อาจจะตื่นเต้นเนาะแต่เราเป็นวันดีวันรวยดีไหมรวยบุญรวยบารมีนี่ก็ให้มาดูก่อนว่าภาพเป็นอย่างนี้นำด้วยคณะสงฆ์แล้วก็มีรูปหล่อหลวงปู่แล้วก็ตามด้วยผู้มีบุญทั้งหลายแถวยาวมากเลยเอาภาพที่สองได้แก่เป็นภาพมุมตรงจะได้เห็นว่าเรียงแถวกันเยอะเลยหลายแถวเลยก็ต้องฝึกความเป็นระเบียบนะแล้วก็ฝึกความสงบอยู่ในแถวในแนวเนาะวินัยของพระวินัยของโยมเนี่ยก็คือศีลก็เริ่มจากความเป็นระเบียบนี่แหละก็จะทำให้พวกเราแสดงความเคารพของหลวงปู่แล้วก็ด้วยความสงบเสงี่ยมสง่างามแล้วก็มีพลังด้วยเป็นพลังสามัคคีบุญนะไม่ได้ไปสู้รบปรบมือกับใครเนาะเป็นสามัคคีบุญของพวกเราเองนี่แหละถวายบุญให้หลวงปู่ให้เกียรติหลวงปู่ด้วยความเคารพภาพที่3ได้แก่ก็เป็นภาพที่โฟกัสเข้ามาใกล้ๆรูปหล่อหลวงปู่นะก็จะมีอุบาสกนะช่วยกันรับบุญไม่ใช่ว่าใครก็ได้เนาะต้องแข็งแรงนะต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องไปฝึกฝนนะให้ไปเดินให้เป็นระเบียบ
รู้สึกว่าเขานิมนต์พระไปซ้อมด้วยไปซ้อมด้วยนะก็เป็นแถวเป็นแนวเราจะได้รู้ว่าจะเดินยังไงนะนี่ก็เป็นที่เราจะได้ทำความเคารพหลวงปู่เนาะในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งก็มีโอวาทนะเดี๋ยวจะทบทวนให้ฟังในอดีตที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านให้โอวาทไว้ท่านบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลมหัศจรรย์ที่ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วได้ทำสิ่งมหัศจรรย์คือการถ่ายทอดวิชาธรรมกายให้ตกทอดมาถึงพวกเราท่านตั้งความปรารถนาไปที่สุดแห่งธรรมหรือสัตว์ขนสัตว์ทุกภพทุกชาติไม่ใช่เพียงชาติเดียวแต่ทำมานับภพนับชาติไม่ถ้วนซึ่งยาวนานมากทีเดียวแล้วท่านออกบวชอย่างนี้มาตลอดการที่ท่านมีมโนปณิธานเช่นนี้เกิดแต่การบรรลุธรรมกายแล้วก็ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายท่านจึงตั้งความปรารถนาอย่างนี้ในวันที่ท่านเข้าถึงธรรมวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ท่านตัดสินใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อเข้าถึงธรรมการตัดสินใจของท่านตรงนี้ตั้งแต่ระดับของความคิดเข้าสู่ระดับของคำพูดและการกระทำในวันนั้นเกิดขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยวนั่นแปลว่าแหล่งที่มาของความคิดที่ลึกๆสะอาดบริสุทธิ์ของท่านในระดับที่พยามารกันไม่อยู่กันไม่ให้ท่านเข้าถึงวิชาธรรมกายนั้นไม่ได้มารที่บดบังมายาวนานเมื่อท่านอายุได้33ปีมารก็กันไม่อยู่แสดงว่าฝ่ายบุญภาคปราบล้วนรวมประชุมกันทุ่มบุญบารมีทุ่มละเอียดลงมาอย่างเต็มที่ทั้งบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดหมดเลยทุ่มบุญลงมาไม่ใช่ร้อยองค์ไม่ใช่ล้านองค์ไม่ใช่หลายๆล้านองค์แต่นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ทำงานละเอียดละเอียดอยู่ทุ่มละเอียดลงมาโดยอาศัยฐานทัพกายมนุษย์หยาบของท่านเพื่อที่จะเปิดเผยวิชาที่สำคัญและการมาบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของท่านในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ทำให้มารกันไม่อยู่ฝ่ายบุญภาคปราบล้วนเสียบุญบารมีมากมายท่านใช้คำว่าต้นธาตุใช้ให้มาปราบมารพูดไปผู้ฟังยากที่จะเข้าใจวันใดที่พวกเราหยุดนิ่งได้หยุดแรกหยุดในหยุดไปเรื่อยๆความรู้ความเห็นกว้างขวางเพิ่มขึ้นเราจะค่อยๆซาบซึ้งไปเรื่อยๆว่าท่านเป็นบุคคลมหัศจรรย์แม้ตอนนี้เรามีความเข้าใจเรื่องราวของหลวงปู่อยู่ในระดับหนึ่งก็เป็นระดับที่เป็นทางมาแห่งบุญของเราได้สาธุนี่ก็เป็นโอวาทที่ในอดีตที่ท่านครูไม่ใหญ่ท่านพูดถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำเนาะเราเห็นถึงความสำคัญของหลวงปู่ในวันนี้แล้วก็เตรียมกายเตรียมใจด้วยใจใสๆด้วยความเบิกบานเนาะที่จะมาสั่งสมบุญสร้างบารมีกันเบื่อการสร้างบุญไหมจ๊ะไม่เบื่อเนาะไม่เบื่อมีภาพให้ดูก่อนไปเรื่องอื่นนะก็ให้ดูภาพนี้เห็นไหมเห็นคนกำลังทำอะไรต่อแถวต่อคิวเนาะเออแต่เหมือนลอยขึ้นไปข้างบนเห็นไหมก็บอกว่าทุกๆนาทีมีคนต้องจากโลกนี้ไปเราทุกคนเข้าคิวโดยไม่รู้ตัวเราไม่เคยรู้ว่ามีกี่คนที่อยู่ข้างหน้าเราเราไม่สามารถย้ายไปท้ายแถวได้เราไม่สามารถก้าวออกจากแถวได้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันไ
ดังนั้นในขณะที่เราอยู่จงทำทุกวินาทีให้มีค่าเหมือนดังว่าจะไม่มีวันพรุ่งนี้อีกแล้วจงสร้างสิ่งดีๆให้แผ่นดินเถิดอย่าลืมบอกคนของคุณว่ายังรักและห่วงใยเขาเสมอก่อนจะทำอะไรจงตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำไปแล้วไม่เสียใจกับผลที่ตามมาเราต้องเตือนตัวเองเสมอว่าเราไม่มีโอกาสรู้ได้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ถูกไหมเอ่ยนี่เป็นข้อคิดที่ชาวโลกเขาคิดกันซึ่งก็เอามาย้อนสอนธรรมะได้ว่าธรรมะนี่หลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกนะแต่ละคนคือมีระเบิดเวลาในตัวเองถูกไหมฉะนั้นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายจึงมีแต่หน้าที่ทำความดีสร้างบุญสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องเลยตลอดต่อเนื่องทุกวันนี่แหละให้มีมรณานุสติเป็นแก่นสารแล้วจะเห็นว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเวลาในชีวิตเรามีมากน้อยแค่ไหนนะจริงๆชีวิตในแต่ละวันของพวกเราเนี่ยไปเจอบทความหนึ่งก็บอกว่าชีวิตธรรมดาที่ไม่ธรรมดานึกถึงภาพเนี่ยดูแล้วเรียบง่ายดีไหมที่ไหนเอ่ยในวัดพระธรรมกาย196ไร่พระท่านไปนั่งรอเข้าโบสถ์นะไปนั่งรอเข้าโบสถ์ก็เลยไปนั่งสมาธิดูแล้วสงบดีไหมสงบดีสบายดีไปเจอข้อคิดของท่านติดนัดหันท่านเป็นพระภิกษุชาวเวียดนามนะแล้วก็ไปเผยแผ่ธรรมะที่ฝรั่งเศสแล้วตั้งหมู่บ้านพลัมนะชาวไทยชาวพุทธหลายท่านก็อุตส่าห์บินข้ามน้ำข้ามทะเลเนาะไปเข้าป่าที่ฝรั่งเศสนะก็ดีที่ไหนก็ได้นะเข้าถึงธรรมทั้งนั้นถ้าจิตเป็นกุศลนะท่านติดนัดหันท่านบอกว่าการดำเนินชีวิตของชาวพุทธนะการดำเนินชีวิตของชาวพุทธปาฏิหาริย์กายเขาบอกว่าปาฏิหาริย์ไม่ใช่การเดินบนน้ำหรือบินอยู่บนอากาศแต่ปาฏิหาริย์ของชีวิตคือการเดินอยู่บนแผ่นดินมีความสุขทุกย่างก้าวชีวิตเราเต็มไปด้วยเรื่องธรรมดาเช่นตื่นมาอาบน้ำแปลงฟันขับรถไปทำงานกินอาหารเที่ยงกับเพื่อนในที่เดิมๆตอนเย็นกลับบ้านก็เห็นหน้าภรรยาหรือสามีคนเดิมใส่ชุดธรรมดาหน้าตาเราหรือก็ธรรมดาส่วนใหญ่แล้วเราก็เป็นคนธรรมดามีชีวิตธรรมดากันทั้งนั้นแต่ถ้าความธรรมดานี้หมดไปจะเป็นยังไงเช่นอยู่ดีๆลูกเราเกิดเป็นมะเร็งไปมีเรื่องนอกบ้านไปติดยาไปคบเพื่อนไม่ดีหรือบุคคลนั้นเป็นที่รักจากเราไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามหรือเราประสบปัญหาในที่ทำงานประสบอุบัติเหตุเป็นอัมพาตเรื่องที่เคยธรรมดาก็จะไม่ธรรมดาไปในทันทีและในวันในเวลานั้นเราจะหวนมาคิดเสียดายความธรรมดาจนใจแทบขาดสิ่งธรรมดาคือสิ่งพิเศษขอให้เรารีบชื่นชมกับความธรรมดาที่เรามีและใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมประหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของจักรวาลใช้ทุกย่างก้าวอย่างมีคุณค่าก็ความนี้จริงไหมเรารู้สึกเราอยู่กันธรรมดามาวัดก็ได้มีเวลาสวดมนต์มีเวลานั่งสมาธิมีเสียงให้สวดธรรมจักรเราเคยในอดีตเคยมีช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านเสียงหายจำได้ไหมแม้จะมาเทศพวกเรายังเทศไม่ได้เลยชีวิตที่ธรรมดาก็เปลี่ยนไปไม่ธรรมดาฉะนั้นแม้จะมีชีวิตธรรมดาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้หวงแหนความธรรมดานี้ไว้เถอะแล้วยังมีชีวิตอยู่ยังมีโอกาสสั่งสมบุญให้สร้างบุญสร้างบารมียิ่งขึ้นไปนะยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะ
ทหารหญิงจักรพรรดิของหลวงพ่อทั้งหลายเนาะทหารหญิงจักรพรรดิของหลวงพ่อทั้งหลายที่สร้างบุญสร้างบารมีชวนธรรมจักรก็ไปสั่งสมบุญและชวนธรรมจักรกันเยอะๆเดี๋ยวไปชม MV ทหารหญิงจักรพรรดิหน่อยจ้ะจังหวะดีแก้ง่วงได้เนาะใครอยู่ใน MV บ้างเอ่ยโอ้อนุโมทนาบุญจ้าเห็นแล้วแบบคึกคักดีเนาะแล้วก็เป็นจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ว่าถ้าป่วยก็ไปไม่ได้เนาะชวนบวชก็ถ้าป่วยก็ไปไม่ได้จะชวนสวดธรรมจักรนี่ถ้าป่วยก็ไปไม่ได้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังไปได้ฉะนั้นนี่นะก็เป็นข้อคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่สร้างบุญสร้างบารมีเถอะและแม้ชีวิตธรรมดาเนี่ยถ้าป่วยขึ้นมาความธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิเศษมากแล้วฉะนั้นก็สร้างบุญสร้างบารมีจริงๆหลวงปู่เราก็เป็นบุคคลธรรมดาเนาะท่านก็เป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งแต่เมื่อเข้าถึงค
ความเป็นสัจจะความจริงแล้วกลายเป็นบุคคลอัศจรรย์ได้กลายเป็นคนบุคคลที่มีบุญบารมีได้ชีวิตของท่านนี่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจตลอดต่อเนื่องเลยแต่ตัดตอนมาเฉพาะช่วงที่ท่านตั้งใจบวชนี่มองว่าเริ่มตั้งแต่เนี่ยหลวงปู่เนี่ยท่านตั้งใจบวชตลอดชีวิตในประวัติท่านบอกว่าตอนอายุ19พอเจอรู้สึกว่าไปเจอโจรแล้วคิดว่าจะเพลี่ยงพล้ำอาจจะเสียชีวิตได้ก็ตั้งความปรารถนาว่าอย่าให้ตายซะก่อนเลยขอให้ได้บวชซะก่อนบวชแล้วจะบวชตลอดชีวิตไม่สึกนี่ธรรมดาไหมไม่ธรรมดานะแล้วในประวัติท่านบอกว่าพอตัดสินใจตั้งใจว่าจะบวชเรื่องราวของการบวชติดอยู่ในใจท่านตลอดเลยจนกระทั่งได้บวชคือมุ่งมั่นมีสัจจะในตัวเองก็ไปตระเตรียมทรัพย์สมบัติเพื่อจะให้ทางด้านโยมแม่ครอบครัวได้มีทรัพย์เนาะแล้วก็ในที่สุดก็ได้ออกบวชพอบวชแล้วนี่ไม่ธรรมดาบวชแล้วรุ่งขึ้นปฏิบัติเลยแล้วอย่างต่อเนื่องไม่ขาดเลยธรรมดาไหมไม่ธรรมดาเนี่ยจะมีภารกิจมากน้อยแค่ไหนแต่ปฏิบัติทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีตลอด33ปีเนาะก่อนที่จะบวชก่อนที่จะเข้าถึงธรรมเนี่ยตลอดต่อเนื่อง11พรรษาใช่มั้ย11ย่าง2พรรษาเนี่ย10กว่าปีต่อเนื่องทุกวันถามตัวเราเองว่าเรานั่งสมาธิทุกวันหรือยังแล้วก็เอาหลวงปู่เนี่ยเป็นตัวอย่างของความไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานอกจากนี้ไม่ใช่ท่านปฏิบัติอย่างเดียวนะท่านเรียนคันถาธุระด้วยเพราะสงสัยคำว่าวิชาปัจจยาแล้วที่สุพรรณไม่มีใครสอนได้ต้องเดินทางมากรุงเทพมาพักที่วัดพระเชตุพนเพื่อไปเรียนบาลีไปเรียนคัมภีร์ดังนั้นความรู้ท่านมีทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัติใครจะบอกว่าท่านด้นเดางมงายไม่ใช่เลยนะท่านเรียนสำนักเรียนที่มีครูบาอาจารย์วิปัสสนาธุระของท่านก็ตั้งแต่พระอาจารย์โหน่งพระอาจารย์หลวงพ่อเนียมท่านเจ้าคุณสังวรานุวงศ์เถรหรือหลวงพ่อเอี่ยมนะวัดราชสิทธารามพระครูญาณวิรัตโปวัดพระเชตุพนพระอาจารย์สิงห์วัดละครธรรมซึ่งอยู่หลังวัดระฆังโคสิตารามมีบุคคลอ้างอิงทั้งนั้นเลยแล้วเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ใครที่สนใจด้านการปฏิบัติก็ไปศึกษากับพระอาจารย์เหล่านี้ทั้งนั้นเลยคือเป็นศิษย์มีครูเป็นศิษย์มีครูอยู่แล้วจนกระทั่งเมื่อศึกษากับพระอาจารย์สิงห์วัดละครธรรมท่านได้ดวงใสประมาณเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายคือได้ตั้งแต่ตอนนั้นนะไม่ใช่มาได้ตอนที่วัดโบสถ์บนนะท่านได้ตั้งแต่เรียนธรรมะกับพระอาจารย์สิงห์ที่วัดละครธรรมแล้วคือเข้าถึงดวงใสใสภายในนี่ธรรมดาไหมไม่ธรรมดานะทบทวนกับพวกเราแล้วกันเข้าวัดมากี่ปีแล้วหน้าใสกันทุกคนเลยแต่คงจะเข้าถึงดวงใสๆกันโดยเร็วพลันเนาะนี่แล้วที่สำคัญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายด้วยแสดงว่ามั่นคงไหมอย่างนี้มั่นคงนะมั่นคงและที่สำคัญอาจารย์รับรองว่าถูกต้องแล้วแล้วให้มาช่วยกันสอนด้วยนอกจากเป็นลูกศิษย์แล้วเนี่ยยังเลื่อนมาให้เป็นอาจารย์ด้วยนะแต่หลวงปู่ท่านบอกว่ารู้สึกมันยังไม่ไปสุดเหมือนตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะท่านไปเรียนกับอาลาลดาบทกับอุทกดาบทได้อรูปฌาน4รูปฌาน4อรูปฌาน4แล้วอาจารย์บอกให้มาสอนท่านรู้สึกว่ายังไม่ไปสุดสายยังรู้สึกยังไม่หมดกิเลส
อันนี้ก็คล้ายๆกันบอกเอ๊ยยังไม่ได้เข้าถึงธรรมะที่ลึกซึ้งน่าจะมีกว่านี้เนาะนี่แสดงว่าบุญบารมีท่านสอนตัวเองได้แต่บอกจึงหาโอกาสไปวัดโบสถ์บนเพื่อจะปฏิบัติธรรมหลังจากที่เรียนคันธธุระที่พอสมควรแก่ข้อสงสัยที่เคยมีในอดีตแปลคัมภีร์ต่างๆได้แล้วก็ไปกะว่าจะไปแทนคุณด้วยกตัญญูนะด้วยกตัญญูว่าจะไปแทนคุณเจ้าวาดที่เคยถวายคัมภีร์มูลกัจจายแล้วก็คัมภีร์ธรรมบทแล้วหวังว่าจะไปเทศสอนไปปฏิบัติธรรมโปรดญาติโยมแทนคุณเจ้าวาดที่นั่นนี่ไปด้วยตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมแล้วไปด้วยความกตัญญูนะไปแล้วเป็นไงอาจจะเล็กนิดนึงเนาะวันขึ้น15ค่ำเดือน10เมื่อกลับมาจากบิณฑบาตท่านก็เข้าไปนั่งสมาธิในโบสถ์ใครเคยไปโบสถ์วัดโบสถ์บนบ้างเล็กไหมฮะเล็กนิดเดียวเนาะเออเล็กนิดเดียวนึกย้อนนะว่าย้อนกลับไปเมื่อ102ปีก่อนตรงนั้นน่าจะสงบไหมสงบเนาะลึกทีเดียวฮะแล้วทางรถก็ไม่น่าจะมีนะน่าจะเป็นทางเรือแล้วแสดงว่าอยู่ท้ายวัดด้วยนะเพราะห่างจากท่าเรือแสดงว่าต้องสงบมากๆเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมไหมเออท่านหลีกเล้นไปปฏิบัติธรรมนะท่านไม่ได้ไปทำวิจัยวิทยานิพนธ์นะเออไม่ได้ไปคิดสูตรอะไรขึ้นมาหรือไปแต่งคำอะไรขึ้นมาสมัยนั้นคำว่าธรรมกายก็ยังไม่มีที่เขาบอกว่าไปเอาเรื่องราวธรรมกายในมหายานมาเติมแต่งกันก็บอกต้องบอกว่าคำว่าธรรมกายตอนนั้นก็ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทยแล้วมหายานก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายในเมืองไทยนึกออกไหมแล้วในสมัยนั้น Google มียังยังหลวงปู่ท่านคงไม่ได้ไปค้น Google เนาะเออไม่ก็ได้ไปค้นอินเทอร์เน็ตทั้งหลายต้องค้นเข้าไปในตัวเท่านั้นประวัติบอกว่าเมื่อกลับมาจากบิณฑบาตก็เข้าไปนั่งในอุโบสถโดยตั้งใจว่าหากไม่ได้ยินเสียงกลองเพลงจะไม่ยอมลุกจากที่เมื่อตั้งอย่างนั้นแล้วก็หลับตาภาวนาสัมมาระหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวดเมื่อยอาการเหน็บชาค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเกือบจะหมดความอดทนหลวงปู่เจอความเมื่อยกับความเหน็บชานี่เหมือนกันเราไหมเออเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยประสบการณ์ไม่ได้ต่างกันนะแต่บางท่านก็พอเมื่อยก็นะเนื่องจากได้สูตรใหม่มาใช่ไหมเมื่อยก็ขยับนะเมื่อยก็ขยับอะไรนะฟุ้งก็ลืมตาฟุ้งก็ลืมตาง่วงก็หลับไปเลยก็เอาที่สบายใจเนาะเอาที่สบายใจปรับให้เข้ากับยุคสมัยเนาะเดี๋ยวนี้ความอดทนของมนุษย์ในยุคนี้กับยุคหลวงปู่คงต่างกันนะแต่หลวงปู่นะท่านอดทนเพราะเมื่อตั้งสัจจะไว้แล้วท่านก็ทนนั่งต่อไปแต่ในที่สุดใจก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อยแล้วรวมหยุดเป็นจุดเดียวนี่เรากำลังตามเห็นภายในไปกับหลวงปู่เลยนะเรายังไม่ได้เป็นแบบพระอนุรุทธะนะที่ตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปรินิพพานพระอนุรุทธะมีทิพยจักขุตามเห็นเข้าไปได้เลยอันนี้เอาประวัติมาเล่าให้ฟังก็สมมุติไปก่อนว่ามีทิพยจักษุนะรวมหยุดเป็นจุดเดียวเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่อีกแล้วมาอีกแล้วนะดวงใสมาอีกแล้วนะติดอยู่ที่สุดของลมหายใจตรงไหนฮะศูนย์กลางกายกลางท้องนี่เองศูนย์กลางกายความรู้สึกในใจขั้นตรงนั้นชุ่มชื่นเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกเลยนี่ประวัติการเข้าถึงธรรมท่านชัดเจนไหมชัดเจนมากมากชัดเจนมากมากในเย็นวันเดียวกันตอนเพลเข้าถึงดวงใสๆแล้วนะในเย็นวันเดียวกันหลังจากได้ร่วมลงฟังปาติโมกกับเพื่อนสาธมิกแล้วท่านก็เข้าไปในโบสถ์แล้วได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้านั่งลง
ไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตเมื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เริ่มนั่งแล้วตั้งจิตอ้อนวอนแก่พระพุทธเจ้านี่ท่านมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งนะการเข้าถึงธรรมของท่านเนี่ยพึ่งพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ด้นเดาเองไม่ใช่คิดเองไม่ใช่จินตนาเองจะจินตนาการเองขอพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดแลง่ายที่สุดที่พระองค์ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้าถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่ศาสนาขอพระองค์ของพระองค์แล้วขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลยถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์รับเป็นทนายศาสนาในศาสนาของพระองค์ตลอดชีวิตสาธุนี่ขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งนั่งไปประมาณครึ่งหรือค่อนคืนจนใจหยุดเป็นจุดเดียวไม่แล้วนะใจหยุดเป็นจุดเดียวแล้วนะท่านมองเห็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่อ่ะมาอีกแล้วนะดวงใสบริสุทธิ์ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายยิ่งมองยิ่งใสสว่างมากขึ้นและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์นี่รู้ได้เฉพาะตัวนะปัจจตังนะรู้ได้เลยว่าขนาดเท่าดวงอาทิตย์ดวงใสยังคงสว่างอยู่อย่างนั้นโดยที่ท่านไม่ทราบได้ว่าจะทำอย่างไรต่อเพราะเป็นเรื่องใหม่มากเนาะขณะที่ใจหยุดอยู่นั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นมาจากจุดกลางดวงนั้นว่ามัชฌิมาปฏิปทาในขณะนั้นก็เห็นจุดเล็กๆ เรืองแสงสว่างวาบขึ้นมาจากกลางดวงนั้นความสว่างจากจุดนั้นสว่างกว่าดวงกลมรอบๆท่านมองต่อไปและคิดในใจว่านี้กระมังทางสายกลางจุดเล็กที่เราเพิ่งจะเห็นเดี๋ยวนี้อยู่กึ่งกลางพอดีลองมองดูซิจะเกิดอะไรขึ้นนี่เหมือนพระนุรุทธะตามเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะนี่เราตามไปด้วยนะเดี๋ยวหลวงปู่เข้าถึงธรรมเราให้เข้าถึงธรรมด้วยดีไหมเออนี่กำลังตามเห็นภายในกับหลวงปู่ไปเลยนะเนี่ยจุดนั้นค่อยๆขยายขึ้นและโตเท่ากับดวงเดิมดวงเก่าหายไปท่านมองไปเรื่อยๆก็เห็นดวงใหม่ลอยขึ้นมาแทนที่เหมือนน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาแทนที่แต่ใสกว่าดวงเดิมในที่สุดก็เห็นกายต่างๆผุดซ้อนขึ้นมาจนถึงธรรมกายเป็นพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระพุทธรูปบูชาองค์ใดเสียงพระธรรมกายดังขึ้นมาในความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วเท่านั้นแหละความปีติสุขก็เกิดขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสาธุนี่อ่านไปยังขนลุกตามไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูวิดีโอบรรลุธรรมหน่อยฮะมัชฌิมาปฏิปทาท่านจึงมองไปที่กลางดวงไปเรื่อยๆในที่สุดก็เห็นกายต่างๆผุดซ้อนขึ้นมาจนถึงธรรมกายเป็นพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระพุทธรูปบูชาองค์ใดเสียงพระธรรมกายกังวานขึ้นมาในความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วเท่านั้นแหละความปิติสุขก็เกิดขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนท่านถึงกับรำพึงออกมาเบาๆว่าเออมันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไม่บรรลุกันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมเป็นจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิด
ถ้าไม่ดับก็ไม่เกิดนี่เป็นของจริงของจริงต้องอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถูกส่วนนี้เป็นไม่เห็นเด็ดขาดสาธุแม้จะเหมือนเป็นของใหม่นะแต่ในพระไตรปิฎกมีหลักฐานชัดเจนยกมาสักหนึ่งข้อความแล้วกันมีในพระไตรปิฎกนะที่บอกว่าธรรมกายัญจะทีเปนติเกวลังรัตนากรังวิโกเปตังนสักโกนติโกทิสวานับปสีทติบุคคลใดยังธรรมกายให้สว่างแล้วทั้งสิ้นอันเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งหลายอันบุคคลทั้งหลายไม่มีผู้ใดจะทำลายได้ใครเล่าเมื่อเห็นแล้วจะไม่ปราบเรื่มยินดีนั้นไม่มีมีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกเยอะแยะเลยฮะนะอีกตอนหนึ่งพระวันติปัจเจกชีนาสยมภูมหันตธรรมมาพระหุธรรมกายาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้สยมภูทรงเป็นผู้มีธรรมมันใหญ่มีธรรมกายมากคือธรรมกายเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเข้าถึงธรรมกันทั้งนั้นแล้วเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวทั้งนั้นก็เป็นหลักฐานนะว่าให้มั่นใจในเธอว่าเรื่องราวธรรมกายมีจริงพิสูจน์ได้จริงแล้วคนในปัจจุบันชาววัดพระธรรมกายหรือลูกศิษย์หลวงปู่ทั่วโลกอ่ะเข้าถึงกันเยอะแยะเลยมีเวลาพิสูจน์เยอะแยะเลยเอาเวลาที่วิพากษ์วิจารณ์เนาะมาพิสูจน์กันดีกว่าจะได้เข้าถึงธรรมถ้าเข้าถึงตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันนะแต่ถ้ายังไม่เข้าถึงนะแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยไม่เกิดประโยชน์นะอันนี้ก็ทบทวนโอวาททบทวนเรื่องราวของหลวงปู่วัดปากน้ำนะเพื่อจะให้พวกเราได้มีใจก่อเกี่ยวกับหลวงปู่ในวันครูวิชาธรรมกายต่อไปขอเปลี่ยนบรรยากาศมาสู่โหมดของธรรมจักร 2,000 ล้านจบฮะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยอะไรดียอดนักรบธรรมจักรแล้วกันฮะThank you.
่อความดีสั่งสมรักษาธรรมมาใช้ชีวิตที่เกิดมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยนำพาข่าวบุญสู่คนฟังเป็นบุคคลดับมืดมีความหมายจะปูกล้องครองใจไม่หยุดยั้งใครจะว่าอย่างไรสุขใจจังเธอนั้นยังชวนคนด้วยเข้าใจใครจะว่าอย่างไรสุขใจจังเข้าใจแต่งเพลงกันเก่งจังเลยเนาะเออสุดยอดเลยใครจะว่ายังไงก็สุขใจจังเนาะเออถ้าสับวัยรุ่นก็เรียกอะไรปะโนสนโนแคร์เพราะเราเกิดมาสร้างบารมีถูกไหมเราเกิดมาสร้างบารมีเราเคยได้ยินชื่อพระศิวลีไหมเป็นเลิศด้านไหนมีลาภมากจำได้ไหมเป็นเลิศทางด้านมีลาภมากถามว่าที่ท่านได้มีลาภมากเนี่ยคือไปที่ไหนนะแม้ไม่มีอาหารเทวดาก็ต้องมาหาให้บุญเยอะไหมเยอะเยอะอย่างเจ้าภาพทั้งหลายมาวัดยังแค่มีผู้ประสานงานเนาะยังเหาะไม่ได้เนาะเออแต่พระศิวลีมีเทวดาเท่ไหมแหมสุดยอดเลยไปที่ไหนเทวดาต้องอาหารให้แต่ว่าไม่ได้มาด้วยความอ้อนวอนไม่ได้มาเพราะอัศจรรย์ท่านสั่งสมบุญมาเลยมีบุญมีลาภสักการะมากอย่างนี้อยากดีไหมเออเนาะเราอยากมีแต่รู้ไหมในประวัติท่านบอกไว้ว่าก่อนที่ท่านมาเกิดในชาติสุดท้ายเนี่ยท่านเคยตกนรกถูกเผาในไฟอเวจีเป็นเวลายาวนานเพราะวิบากในอดีตขึ้นขึ้นลงลงพบชาติสุดท้ายมาเป็นพระศิวลีนะบรรลุธรรมก็ง่ายเป็นเลิศทางด้านมีทรัพย์ด้วยแต่ว่าก่อนมาเกิดเนี้ยตกนรกอเวจีอยู่แล้วชาติสุดท้ายที่มาเกิดอาศัยอยู่ในท้องแม่กี่วันฮะ7ปี7เดือน7วันเรา9เดือนเราก็คงอึดอัดแล้วเนาะพอออกมาร้องแหวทุกคนเลยเออนี่7ปี7เดือน7วันท่าทางน่าจะอึดอัดหน้าดูเนี่ยแต่เพราะวิบากกรรมในอดีตเห็นไหมฮะบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปเป็นเลิศทางด้านจากทางด้านลาภสักการะบรรลุธรรมก็ง่ายแต่ว่าก่อนน่าจะมาเกิดหรือว่าพบชาติสุดท้ายยังลำบากอยู่เลยฉะนั้นสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่าเบื่อหน่ายฮะจริงๆอยากทำบุญใหญ่กว่านี้ฮะอยากตักบาตรพระเป็นแสนนะแต่สถานการณ์ไม่ค่อยเอื้อก็บอกว่าอยู่ในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านอยู่ในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านสถานการณ์เลยไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ปกติเท่าไหร่ก็อาศัยตักบาตรที่ลานธรรมอาศัยตักบาตรที่ลานธรรมและที่สำคัญสวดธรรมจักรเนี่ยสวดธรรมจักรชวนกันให้เยอะๆสวดเองด้วยสวดเองด้วยชวนที่ถกสวดด้วย
ไปชวนบ้านวัดโรงเรียนในกลุ่มบวรสวดด้วยแล้วไปชวนองค์กรทั้งหลายสวดด้วยเวลาเราไปชวนในองค์กรทั้งหลายโดยเฉพาะองค์กรชาวพุทธที่สวดอยู่แล้วเนี่ยนะมันดีตรงไหนว่าตรงที่หนึ่งได้ยอดปัจจุบันด้วยนะสองคือได้ยอดในอดีตที่เขาสวดแล้วเนี่ยมาอนุโมทนาบุญด้วยดีไหมแต่ระยะแต่ละยอดสวดที่จบเนี่ยคือบุญทั้งนั้นเลยที่เขามาร่วมบุญร่วมยอดเราเนี่ยเป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลยเป็นบุญกุศลก็ไปชวนสวดกันเยอะๆที่ผ่านมาเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้นะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้นำบุญทั้งหลายประมาณรวมทั้งคณะสงฆ์นะประมาณ 1,200 ท่านก็ไปสัมมนาเพื่อชวนบวชนะเพื่อชวนบวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะไปโดยมีหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานนะเยอะดีไหมกราบอนุโมทนาบุญหลวงพ่อด้วยครับเป็นกำลังใจลูกๆนะเป็นกำลังใจลูกๆท่านไปเทศเรื่องสิงคาลกสูตรเพราะทิศ6แต่ละคนก็หลากหลายศีลหลากหลายอาชีพหลากหลายบุคลิกเราไปแต่ละคนเนี่ยก็ต้องพูดไม่เหมือนกันแต่ละคนแบ็คกราวด์ก็ไม่เหมือนกันเรื่องละเอียดต้องพูดกับคนที่ใจละเอียดนะบางทีอภินิหารทั้งหลายมีจริงไหมมีจริงสิ่งมหัศจรรย์มีจริงไหมมีจริงแต่บางคนจิตเขาไม่รับฮะพอไปเล่าพอไปคุยบางทีเขาหาว่าเรางมงายแต่ที่เราก็ฉลาดมากนะเรียนวิทยาศาสตร์มาด้วยแต่พอไปเล่าบางคนจิตเขาไม่ละเอียดพอไปเล่าเรื่องละเอียดเขารับไม่ได้ฉะนั้นก็เลือกที่จะเล่าให้ตรงบุคลิกลักษณะของแต่ละคนด้วยหลวงพี่ก็มีโอกาสไปเทศด้วยเอาบุญมาฝากทุกท่านจ้าก็บอกว่าให้ไปเปิดตัวพระครูก็ไปแนะนำไปคุยให้เขาฟังก็ไปคุยเรื่องมีพ่อมีพระมีภารกิจเนาะมีอะไรก็ทำตามหมู่คณะฮะก็ค่อนข้างเบิกบานใช้ได้นะเบิกบานใช้ได้ที่เบิกบานไม่ใช่อะไรหรอกเจอภาพนี้ฮะคือบอกเขาว่าหลวงพ่อท่านสอนว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยอยู่มา20พรรษาก็เข้าใจในระดับหนึ่งนะแต่ช่วงนั้นนะโอ้เอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆเลยฮะฝึกความอดทนมากเลยเอาขันติบารมีมาฝากทุกๆท่านด้วยจ้าไปองค์เดียวนะเขาให้เกียรติมากเตรียมไว้150นายฮะเตรียมไว้150นายวันนั้นที่ไปโอ้ที่ประตู4ประตู5ประตู6นี่กำลังตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะเราก็ไม่อยากให้ญาติโยมแบบว่าออกไปเสียเวลากับเราก็เลยไปรูปเดียวไปรูปเดียวมีเจ้าหน้าที่ไป3คนเขาบอกว่าเดี๋ยวดูแลอารักขาแต่ความหมายก็คือคุมตัวนั่นเองนะคุมตัวนั่นเองก็ดีก็ไปยังนึกเลยว่าตอนนั่งธรรมะที่หลวงพ่อบอกว่าเวลานั่งธรรมะให้นึกถึงที่อารมณ์สบายจำได้ไหมเราสบายตรงไหนให้นึกถึงตรงนั้นเข้าถึงตรงนั้นแล้วก็ต่อยอดโอ้แต่ตอนนั้นเนี่ยฟุ้งซ่านมากเลยนะที่ฟุ้งซ่านเพราะอะไรเพราะได้ข่าวว่าเขาจะเอาไปลาบ11นะเอาไปล่า11เพื่อนที่อยู่กรมน.เขาบอกว่านี่หลวงพี่ได้ข่าวว่าเขามีช้อยว่าอาจจะไปล่า11ผมก็เสนอตัวนึกว่าเขาจะบอกว่าเสนอตัวเพื่อค้านบอกเสนอตัวไปคุมหลวงพี่เองนะก็น่ารักดีนะนั่งไปกับเจ้าหน้าที่แดดเปรี้ยงๆนะวันนั้นวันที่9มีนาคมแดดเปรี้ยงเลยเราทำยังไงดีเหลือตัวคนเดียวก็นึกถึงธรรมะในตัวเองนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนึกสอนนั่นไปเรื่อยๆตัวหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านสอนไปเรื่อยๆแล้วได้อารมณ์สมาธิที่อารมณ์สบายตอนไหนหรือเปล่าตอนบ่ายๆเพราะตอนบ่ายๆเป็นช่วงที่ง่วงที่สุดแต่ฝืนนั่งปรากฏว่าช่วงที่ลำบากที่สุดเวลาถึงยามครับขันกลับนึกได้ดีที่สุดเอาอารมณ์สบายตอนนั้นก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วได้อารมณ์สบาย
นิ่งโล่งโปร่งเบาสบายสักพักปุ๊บสว่างมันแปลกตรงที่พอสว่างปุ๊บได้ยินเสียงฝนปล่อยๆกระทบกระจกรถนะแล้วลืมตาขึ้นมาก็ฝนปล่อยจริงๆแดดนี่เปรี้ยงมากเลยนะแต่ฝนปล่อยจำได้ว่าน่าจะเป็นทางด่วนแถวดอนเมืองพอดีโอ้ใจมาเลยรู้สึกเลยหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอยู่กับเราแล้วสว่างมีความสุขไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยไม่รู้สึกตื่นเต้นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถก็บอกว่าหลวงพี่สวดมนต์บทอะไรอ่ะทำไมทางโล่งโปร่งเบาสบายจริงๆตลอดไปเลยถึงไม่มีรถติดอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราอยู่กับธรรมะเนาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งจริงๆเลยนี่ก็เป็นประสบการณ์นะพวกเราก็ไม่ต้องไปเจอประสบการณ์อย่างนั้นเนาะแต่ในวิกฤตตรงนั้นเนี่ยคณะทำงานธรรมจักรสบายใจมากเลยยอดสวดธรรมจักรช่วงนั้นพุ่งพรวดตลอดเวลาเลยมีโยมเป็น 4-5,000 คนที่วัดเนาะสวดธรรมจักร24นอยอดขึ้นตลอดเวลาเลยก็ดีก็มีการสัมมนาเนี่ยมีการสัมมนาแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าบุญใสๆง่ายๆก็คือบุญสวดธรรมจักรบุญสวดธรรมจักรนะก็เอาเรื่องราวที่หมู่คณะเนี่ยเดี๋ยวเขาไปสัมมนากันมีอยู่3จังหวัดพอฟังได้ไหมเอ่ยจังหวัดแรกนะจังหวัดแรกขึ้นต้นด้วยนครลงท้ายได้มาจังหวัดอะไรเอ่ยโอ้นครราชสีมาเก่งจังเลยขอเสียงปรบมือให้นักเรียนด้วยจังหวัดแรกได้แก่กงล้อธรรมจักรสู่จังหวัดนครราชสีมานี่นครราชสีมาหรือโคราชเนี่ยเขาไปทำหน้าที่เครือข่ายกัลยาณมิตรทั้งบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยน่าชื่นชมมากน่าชื่นชมตั้งแต่เนี่ยพระครูวินัยธรสันติพงศ์สุจิตโตเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาผู้นำคณะสงฆ์เชื่อมเครือข่ายบวรขับเคลื่อนการสวดธรรมจักรทั้งจังหวัดนครราชสีมากราบอนุโมทนาบุญได้ครับสุดยอดไหมสุดยอดเลยเนี่ยสร้างเครือข่ายตั้งชมรมเขามีชมรมอยู่แล้วนะเป็นชมรมสวดธรรมจักรบวรรักศีล5คือมีทั้งบ้านวัดโรงเรียนนี่ที่บ้านคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จัดโครงการสวดธรรมจักรเดือนละครั้งโอ้ขอให้เจริญเจริญนี่ใช่นะห้างเทอร์มินอลนะห้างเทอร์มินอลต่อไปธรรมจักรที่วัดพระนารายมหาราชบรวิหารโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา150จบเนี่ยเยอะแยะเลยบอกสร้างโครงการเครือข่ายคนดีมีรางวัลคนดีสีย่าโมด้วยนะรางวัลคนดีสีย่าโมโครงการสวดมนต์ศีล5โคราชหนุนโครงการหมู่บ้านรักศีล5นี่เป็นการต่อยอดโครงการศีล5ของการคณะสงฆ์ของมหาเถรสมาคมแล้วก็ต่อยอดมาเป็นบวรรักศีล5แล้วก็สวดธรรมจักรนะวิธีการก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานลงนามโดยเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมามีการประชุมตลอดนะแล้วก็นี่มีธรรมจักรบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะโรงเรียนยกตัวอย่างโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอนุโมทนาบุญด้วยต่อไปโรงเรียนทับรังวิทยาคมทับอะไรเอ่ยทับรังวิพิทยาคมนะทับรังพิทยาคมนี่ก็เป็นในส่วนของโคราชเขาบอกว่าโคราชเนี่ยเขาตั้งเป้ามีเซอร์ไพรส์รางวัลด้วยโน้ตบุ๊กด้วยนะโอ้โหเป็นแรงใจในการสวดธรรมจักรรางวัลละ4อำเภอต่อปีด้วยอนุโมทนาบุญด้วยโอ้ก็เป็นกำลังใจให้สวดธรรมจักรกันยิ่งขึ้นไปแต่ได้โน้ตบุ๊กมาเนี่ยก็เอามาทำ MV ด้วยนะมาเผยแพร่ด้วยประชาสัมพันธ์ด้วยนอกจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดที่2
ขึ้นต้นด้วยชัยลงท้ายด้วยททหารชัยนาทเก่งจังเลยขอเสียงปรบมือด้วยจังหวัดที่สองได้แก่กงล้อธรรมจักรสู่จังหวัดชัยนาทจ้าจังหวัดชัยนาทก็บอกว่าแม้เป็นจังหวัดเล็กๆแต่เน้นคุณภาพทำโครงการเจริญพุทธมนต์สร้างสุขในสถานศึกษานี่เป็นโครงการเจริญพุทธมนต์ชัยนาท50ตำบลทุกตำบลจะมีโรงเรียนรักศีล5อย่างน้อย1โรงเรียนและมีโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีศรีตำบลหลวงพี่ไปต่างจังหวัดนะโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลโครงการโรงเรียนในฝันยังติดอยู่เลยนะและทำกิจกรรมด้วยเขาบอกดีทุกอย่างแต่แบบร้องเรียนนิดนึงเหอะเสียอยู่อย่างเดียวมีคนมาดูงานเยอะเกินไปหน่อยโอ้บอกว่าเนี่ยต้องจัดสรรเวลาเรียนด้วยแล้วก็ต้องมาแสดงผลงานด้วยอะไรเงี้ยแหมเนาะเป็นต้นบุญต้นแบบก็อดทนนิดนึงนะจัดอบรมทุกๆโรงเรียนนะพัฒนาโรงเรียนสวดธรรมจักรสัปดาห์ละครั้งลงนามโดยเจ้าคณะจังหวัดมีใบประกาศให้นะมีใบประกาศให้เป้าหมายคือครูและนักเรียนสามารถเจริญพุทธมนต์บทธรรมจักรได้ทุกคนเลยสาธุดีไหมนี่สวดธรรมจักรได้ทุกคนข้อ2ครูและนักเรียนมีสติยับยั้งโอ้โหสติยับยั้งสามารถกำกับตนไม่ให้ประกอบด้วยกรรมชั่วได้ดีไหมเอ่ยครูและนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักอริยมรรคมีองค์8ในชีวิตประจำวันดีไหมนี่แล้วนี่ลงนามโดยพระเดชพระคุณพระสุธีวราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทประธานคณะกรรมการคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทกราบอนุโมทนาบุญได้ครับทุกนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของทางชัยนาทนะแล้วทีมอาสาสมัครเขาก็ลงไปในพื้นที่ชวนสวดธรรมจักรนะตั้งแต่โรงเรียนบ้านท่าไม้โรงเรียนหัวเด่นใช่ไหมโรงเรียนวัดหัวเด่นโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพตอนนี้ต้องหนองใสแล้วมั่งนะสองใสแล้วเป็นโรงเรียนบ้านใจใสไปเลยดีกว่านะและนี่มีการส่งไลน์สร้างบรรยากาศในกลุ่มผู้นำบุญในการชวนบวชเห็นแล้วปลื้มไหมเด็กๆ ดีกว่าเวลาไปตีกันเนาะดีเวลาเอาเวลาไปตีกันมาสวดธรรมจักรดีกว่านี่มีการมอบโล่รางวัลจากเจ้าคณะจังหวัดด้วยกราบอนุโมทนาบุญได้ครับผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานคารวาสกล่าวเปิดงานผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนามอบเกียรติบัตรด้วยอนุโมทนาบุญด้วยนี่ดีนะหน้าที่ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาต้องอย่างนี้เนาะสนับสนุนโครงการคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่องฮะไม่ต้องมาไล่จับพระเนาะสนับสนุนโครงการธรรมจักรดีกว่าผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีเกียรติมอบทุนพร้อมสนับสนุนอาหารและกล้องขวัญแก่เด็กนักเรียนนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมบทฝึกกิจกรรมความดีเดี๋ยวไปชม MV 9ไปไม่หยุดยั้งก่อนจ้ะสำเร็จได้ด้วยสองมือมือที่พนมสวดมนต์พร้อมกันด้วยหัวใจบนเส้นทางบนนี้ยังอีกยาวไกลแม้จะยากเพียงใดแต่ใจไม่ท้อจะทำกันได้ไหมสวดธรรมจักร
รวมใจในครั้งนี้เป้าหมายสักเท่าไรล้านใจไม่หวั่นกี่ล้านจบจะทำด้วยหัวใจเมื่อหัวใจเป็นหนึ่งของเรายิ่งใหญ่พร้อมจะก้าวต่อไปก้าวต่อไปไม่หยุดยั้งไม่สักเท่าไรล้านใจไม่หวั่นกี่ล้านจบจะทำด้วยหัวใจต่อไปไม่หยุดยั้งจังหวัดที่3ขึ้นต้นด้วยสระลงท้ายด้วยลีจังหวัดที่3ได้แก่กงล้อธรรมจักรสู่จังหวัดสระบุรีบอกใบง่ายไปเนาะจังหวัดนี้ต้องบอกว่าได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับท่านเมตตาเป็นประธานทั้งโครงการบวชในจังหวัดเนาะแล้วเป็นอุปัชฌาย์ด้วยแล้วก็มาเป็นประธานเรื่องโครงการธรรมจักรด้วยนะเขาจะมีการประชุมทุกอาทิตย์เลยนะที่สระบุรีนี่ตามหลักเลยหมั่นประชุมเป็นเนืองนิดแล้วตามยอดทั้งบ้านวัดโรงเรียนจริงๆด้วยนะนี่ประชุมผู้นำบุญอาสาสมัครทุกอาทิตย์เลยอนุโมทนาบุญด้วยวัดกัลยาณมิตรสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี่ลงพื้นที่ชวนเปิดบ้านกัลยาณมิตรสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจ้าเห็นแล้วปลื้มไหมรวมตัวบ้านกัลยาณมิตรสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอนุโมทนาบุญด้วยนี่เยอะแยะเลยเปิดคร่าวๆเพราะเวลาหมดละนี่ที่จังหวัดที่โรงเรียนด้วยนะบ้านวัดโรงเรียนนี่พระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดมอบ
โล่และใบประกาศวัดที่เข้าร่วมโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรสระบุรีเขาบอกว่าเผยแพร่ในเรือนจำด้วยนะให้สวดเช้าเย็นวันละ 6,000 จบจ้าเธอเป็นเรือนจำศีลแล้วกันเนาะทุกอำเภอทุกอำเภอบอกว่าทุกอำเภอเนี่ยต้องมีการสวดธรรมจักรอย่างต่อเนื่องโอ้สไลด์เขาส่งมาให้100แผ่นนะดูเป็นทุกอำเภอต้องมีการสวดธรรมจักรนะสวดธรรมจักรแล้วก็สระบุรีเขารวมใจมาสวดหน้าเจดีย์ด้วยอนุโมทนาบุญด้วยนี่บ้านวัดโรงเรียนสามัคคีบุญสามัคคีธรรมสองแผ่นสุดท้ายละเหลืออีกหลายแผ่นอีกนิดนึงทางคณะกรรมการบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขในการสวดแม้เราจะเร่งยอดแค่ไหนแต่ก็ให้มีความสุขในการสวดสวดให้เข้าถึงธรรมและไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนบุคคลอันเป็นที่รักและคนรอบข้างมาสวดธรรมจักรอย่างมีความสุขเพื่อให้ทุกคนได้รับความสุขจากการสวดคือสวดเองก็ให้มีความสุขไปชวนก็ชวนแบบมีความสุขแล้วก็เพื่อให้คนสวดเนี่ยมีความสุขไปด้วยวัตถุประสงค์เยอะแยะเลยแต่เล็กไปหน่อยเอาว่าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพิ่มพูนศรัทธาในตัวเองได้ศึกษาคำสอนพุทธเจ้าได้ทบทวนคำสอนได้เข้าถึงความสงบภายในเข้าถึงความสุขภายในสร้างบุญให้กับตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ให้บุญกุศลแก่ประเทศสร้างสามัคคีบุญในคนทั้งประเทศแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดนะขอโฆษณานิดหนึ่งตัวแทนจังหวัดทั้งหลายนะสมัครเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดได้นะเพื่อมาเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาพบรรยากาศแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้งบ้านวัดโรงเรียนนะจะมีการอบรมเขียนข่าวถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอตัดต่อด้วยมือถือผลิตภาพการ์ดแชร์และไลฟ์สดในคนเดียวสุดยอดไหมนี่ซูเปอร์วูแมนเลยทหารหญิงจักรพรรดิทั้งนั้นเลยฮะจะอบรมในวันที่14กันยายนที่ห้อง SPD นะวันเสาร์ใครจะสมัครติดต่อที่จังหวัดนั้นๆได้เลยฮะจังหวัดนั้นๆได้เลยและช่วงนี้ทางหอฉันก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าบริจาคข้าวสารอาหารแห้งได้ที่หอฉันนะฮะไปช่วยกันตอนนี้อีสานน้ำท่วมต้องบอกว่าน่าชื่นชมคณะสงฆ์นะลงไปช่วยอย่างนี้ภาพนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดยานาวาก็ลงพื้นที่ฮะท่านบอกว่ายามปกติโยมก็ไม่ทิ้งพระยามวิกฤตยามน้ำท่วมพระจะทิ้งโยมได้ไงนี่ลงพื้นที่ไปเองเลยนะท่านลงพื้นที่ไปเองเลยเนี่ยจังหวัดสุรินทร์มจรที่จังหวัดสุรินทร์ก็ลงพื้นที่เหมือนกันกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับนี่ทานน้ำใจจากมหาเถรสมาคมลงพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอนุโมทนาบุญด้วยวัดพระธรรมกายก็ลงเหมือนกันข้าวปลาอาหารแห้งรู้สึกประมาณเตรียมไว้ 5,000 ชุดลงไป20แห่งเอาบุญมาฝากทุกท่านจ้าโมทนาไทยรัฐบ้านเมืองแมวหน้าด้วยนะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายจะมี MV ทบทวนบุญที่ไปสัมมนา9นาทีอยากให้พวกเราทุกคนได้ชมว่าที่ไปสัมมนากันมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ข่าวบุญ072นะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะก็ด้วยบุญกุศลที่ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองและด้วยสนทนาธรรมกับทุกๆท่านในวันนี้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญได้สร้างบารมีตามติดตามมหาปูชนียาจารย์อย่างสะดวกง่ายดายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญYeah.
ยแล้วก็ได้ผลด้วยสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจบางครั้งก็ได้มาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะนั้นถ้าวันไหนเราไม่สวดรู้สึกว่าเราจะแบบทำอะไรรู้สึกว่ามันจะยากขึ้นปีนี้เพื่อที่จะให้ถึงเป้า 2,000 ล้านจบต้องทำทุกวันค่ะคิดว่าจะทำให้ได้ทุกวันค่ะทั้งบ้านวัดและโรงเรียนค่ะเริ่มที่ครอบครัวเราก่อนให้สวดให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ชักชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกันสวดแล้วก็ขยายไปที่วัดในหมู่บ้านแล้วก็ในโรงเรียนด้วยครับมีแนวคิดเป็นอย่างนี้ครับก็อยากชักชวนให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็คนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสวดธรรมจักรเพื่อให้โลกเกิดสันติสุขให้ประเทศไทยเกิดสันติสุขอย่ารักหลวงพ่อแต่ปากนะคะเราต้องออกมาช่วยกันค่ะคนละไม้คนละมือลูกหลวงพ่อมีอยู่ทั่วโลกเนี่ยเป็นล้านคนเลยนะคะแค่เราชวนแค่คนละหนึ่งคนแค่นั้นค่ะ 2,000 ล้านจบเนี่ยเป็นเรื่องแบบคิดประจิ๋วสำหรับเราเลยเพราะฉะนั้นนะร่วมมือร่วมใจกันนะคะ 2,000 ล้านจบนี่ต้องอยู่ในมือพวกเราให้ได้ภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของเราถ้าเรารักพ่อจริงเราต้องออกมาช่วยกันช่วยกันเชิญชวนช่วยกันเชิญชวนชาวโลกมาทำความดีด้วยการสวดธรรมจักรคือเมื่อวานนี้นะคะหลวงพ่อทัตตะนะคะท่านให้นโยบายชัดเจนชัดแจ้งที่จะนำไปปฏิบัตินะคะคิดว่ายอดของจังหวัดศรีสะเกษถล่มทลายแน่ๆเลยนะคะโดยทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นครูอาสาอฟพระนะคะร่วมกันมานานแล้วนะคะแล้วก็จะร่วมกันต่อไปค่ะเราทำได้อยู่แล้วค่ะเป็นกำลังใจที่ดีมาเติมพลังใจทำให้เรารู้สึกว่าจะได้มีแรงก้าวต่อไปในการพิชิตธรรมจักร 2,000 ล้านจบในปีนี้ให้สำเร็จได้ให้ภารกิจนะของพวกเราทุกคนในการนะสวดธรรมจักร 2,000 ล้านจบสำเร็จเป็นอัศจรรย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะ